แล้วบอกเฮ้ยจิตใครนะจิตใครนะจึ๊บอะไรครับเจ๊ไผ่ร้องครับเจ๊ไผ่ร้องชื่นใจเล่นกับบัวบานแล้วเจ๊ไผ่ร้องหาละไผ่ที่ไหนไอ้บัวบอกให้ท่าแต่ว่าข้าไปไม่ได้ไอ้จ้าเลยเล่นจริงก็มาสิครับโอ้ดูร้องหาละเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยดูอะไรตอดวะงงเงินจูนก็ฝึกนาโนอยู่แล้วดูโอ้เตะเฮ้ยแทงเข่าบักจูนเรือบอกเฮ้ยเจ็ดไข่นะรักกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูจูนให้เราหมุนมั้ยอย่าตัวไหนอย่าไหนเอ็มมีตึมต่ำตึมต่ำเลยได้มาซุ่มไปเลยเฮ้ยนาโนฝึกกันเดี๋ยวนี้ครับเฮ้ยเอามาซุ่มบ่อยเฮ้ยมุดก่อนทำก่อนมุดก่อนเร็วมุดก่อนแล้วเอ้ยเบิ่งคาลังว่ะมุดก่อนไม่ยอมเฮ็ดเฮ้ยสมองกินอันนี้นึงนิดนึงโอ้กัดเลยว่ะพอเราก็พึ่งเอาอู้ขาดเดียวบอสุมบอสฮึบโอ้ไหลไหมบอสุมบอสไม่เห็นเนาะผมเจ๊ไผ่โวยวายครับลำพูนหนีโอ้ยขี้ดีเอ้ยลำคาญแล้วลำคาญจนแล้วจ่อยไอ้ไอ้มาแล้วมาแล้วส้มขี้ดื้อนู่นเวลาไม่ได้ใส่ฮะโอ้ช่างงานน้อยครับจะคิวเมื่อกี้ยังเล่นกันอยู่เลยนะโบราณนะครับเจียวพาไปเดินเจียวพาลำพูนไปเดินนะมาดูเนี่ยนี่ละแต่ผมมาถึงสะบัดหน้าใส่เลยโตขึ้นจะทันพี่แล้วนะดีประมาณ10 ปีผมว่าสูงทันกันเนาะกว่าบาง10 ปีผมว่า
ข้าชื่นเลยเรามาดูว่าพ่อแม่เดียวกันจะสูงแล้วถ้ากลับมาพันเพศคู่ก็น่าจะสูงเพศไปแล้วเจ๊ภัยร้องหาเจ๊ลำพูนแล้วลำพูนไปไหนลำพูนอยู่ไหนเอมมี่ก็ไปผูกแล้วครับเอมมี่เปล่าครับไอ้อ้วนอ้วนหมดเลยในนี้ยังไม่มีใครท้องมีแต่อ้วนอันนี้เนี่ยสีดอช้างงาหรือว่างาเล็กเนี่ยเฮ้ยทำได้แป๊บนึงสู้ไปเยอะมาสู้มีอีกวะไม่มีอีกวะสู้ทำเป็นไม่ทำซุ่มขี้ดื้อขอรับเดี๋ยวนี้ไม่ชื่นดูพี่กับน้องหน้าตาเหมือนกันไหมชื่นบอกแหมอะไรจ้าดังมากเลยดังมากบัวบัวคิดดื้อแม่ส้มคิดดื้อได้พี่น้องเลยเดี๋ยวกลับมาเมื่อเช้าร้องใหญ่เลยนู่นน่ะเที่ยวพาบัวเดินแล้วนะครับก็คือสะบัดทุกวันชื่นใจก็เดินแล้วนะครับช้างลูกเชือกเขาใกล้บัวบานฝึกช้างนะอย่าไอจูนก็ฝึกช้างนี่นะร้องไหมเจ๊ลำพูนอยู่ไหนอันนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ